ช่วงอร่อยยั่วๆแซ่บนัวเด้อกับน้ำปลาร้าอ้อนต้นสุวรรณหมกหมายถึงการห่อรับประทานกับหน่อไม้เป็นอาหารพื้นเมืองของไทยเป็นการนำเนื้อสัตว์และผักมาเคล้ากับพริกแกงปรุงรสห่อใบตองและนำไปนึ่งหรือย่างวันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมทำหมกหน่อไม้ที่เพิ่มความหอมนัวฉบับอีสานขนาดแท้ด้วยน้ำปลาร้าปรุงรสฝาทองปลาอ้อนต้นสุวรรณกันค่ะกับหมกหน่อไม้ใส่เบคอนกับหมู3ชั้นวิธีทำใส่ข้าวเบื่อลงในครกตามด้วยพริกกะเหรี่ยงข่าตะไคร้และใบมะกรูดโขลกพอหยาบเตรียมไว้ใส่น้ำใบยะนางลงในภาชนะตามด้วยพริกแกงที่โขลกไว้ปรุงรสเพิ่มรสชาติและความหอมนัวให้กับหมกหน่อไม้สูตรนี้ด้วยน้ำปลาร้าปรุงสำเร็จฝาทองตราอ้อนต้นสุวรรณและเกลือไทยคนให้เข้ากันใส่หน่อไม้หมู3ชั้นเบคอนพริกกะเหรี่ยงและใบแมงลักเคล้าให้เข้ากันตักใส่ใบตองห่อให้สนิทกลัดด้วยไม้นำลงนึ่งโดยใช้ไฟปานกลางประมาณ 15-20 นาทีจนสุกนำออกมาโรยด้วยเบคอนเจียวกรอบรับประทานกับข้าวเหนียวร้อนๆพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูหมกหน่อไม้ใส่เบคอนกับหมู3ชั้นน้ำปลาร้าปรุงรสฝาทองตราอ้อนต้นสุวรรณเหมาะสำหรับคนที่ชอบความนัวของอาหารอีสานขนาดแท้ไม่ว่าจะหมักตุ๋นแกงหรือผัดขวดนี้เลยค่ะกลิ่นโหน่งหอมไม่คาวปรุงอาหารได้อร่อยแซ่บทุกเมนูแน่นอนค่ะ